ละครสามชาติต่อปล้นรักหักสว่าเลิฟยูคนเรื่องนี้สนับสนุนโดยน้ำยาล้างจานสไลด์เลมอนเทอร์โบเฮ้ยเรามาโจรกรรมเพชรแล้วเพชรหาเจอยังผมยังหาเพชรไม่เจอเลยเนี่ยบอกเพชรอยู่บนหอนาฬิกานี่แหละคนเขาจะนอนอยู่คนเดียวเหรอครับเออผมไม่กวนพี่ละโอ้ยพี่อย่าไปสนใจเรื่องนี้เลยเรามาเพื่อหาเพชรพี่เบาๆหน่อยจะนอนฝาแฝดเหรอพี่ผมเมื่อกี้คนที่โดดลงไปน่ะใครอ่ะหอมไม่ใช่ฝาแฝดเหรอไม่ใช่ไม่มีผมวิ่งขึ้นมา200กว่าชั้นมึงวิ่งขึ้นมาไปแล้วพี่เฮ้ยอ้าวเฮ้ยไงเพชรยอดตึกนี่แสดงว่าผมมันอยู่ใกล้มือแท้แต่ผมไม่เห็นมันเนี่ยมาแล้วมึงตาเซอร์หยิบไงอ่ะไปอุ้มผมพี่เอาเลยไงล่ะหยิบไปฮึบพี่อยากเต้นเดี๋ยวแขนมันล้าพี่เดี๋ยวลวกมันมีไม่ได้แหมแค่วันละ2ชามทำเป็นเมื่อยกระโดดจริงไหมมันไม่ถึงโอ้ยเหยียบหลังขึ้นไปหลังอย่าขึ้นสูงนะเฮ้ยนิ้วหักเฉยเหยียบเข่าไปหมดเสียอะไรสักอย่างเฮ้ยใส่ถุงวะเฮ้ยพี่ตำรวจเ
พี่ผมไม่ได้มาซ่อมไฟผมเป็นตำรวจไม่ได้มาซ่อมไฟไปทางนู้นไปทางต้นไปทางนี้หน่อยไปทางนี้หน่อยให้ทั้งไฟทั้งกูแสบหน้าตอนเนี้ยผมจะได้ลงไปเฉิดฉายเอา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 เฮ้ยลูกกูยังเล็กอยู่ผมมีลูกผีลงเถอะครับผมโอเคโอ้ยวิตึกมันสูงมากเลยฮะหนาวอ้าวทับเมฆกูเลยลงได้แล้วนะลงได้เลยโอเคเฮ้ยมันมาแล้วพี่ไปมันต้องเป็นกูเอาเอาไงเนี่ยมาลงใครเล่นเนี่ยบ้าบอคอแตกกันไปใหญ่แล้วไม่มีใครดูกูก็ตอนนี้ผมไม่ได้ไม่ดูสามคนเลยเฮ้ยเฮ้ยวางกูเถอะดิวางปืนนะเฮ้ยระวังมันลุมนะเราเนี่ยลุมมันเองกับผู้ถูกแล้วเองทุนนี่มอบลงเบาๆหน่อยจะนอนอยากหลับไหมอยากอยากใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเรามาคุยกันดีกว่าแล้วแกเป็นใครวะทุกคนเนี่ยรู้จักกับฉันดีเว้ยใครอ่ะฉันคือพอตโทมาร์กมาจากตจวมาทำงานอยู่ที่กทมมาโดยรสพและก็มาต่อขสมกและก็แวะไปเติมน้ำมันที่ปตท.และนั่งอ่านนสพ.ที่รร.อาหารที่ชอบมะละกอสู้ตายก็เหอะอยู่ก็ตายงั้นต้องสู้แล้วพี่สู้เพื่อรอดปังปังปังไม่อ่ะมันเก่งอ่ะมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วปัดลูกปืนด้วยพี่อยู่เงียบเงียบนะครับอย่าส่งเสียงดังบอกให้เงียบคุยกับใครวะไม่ต้องกลัวปิดบ้านได้เลยปิดบ้านลงเบาๆหน่อยจะนอนเยอะออกด้วยจะนอนเนี่ยนอนยาวไปเลยมึงอ่ะดูดิตอนนี้โดนอะไรมันเฮ้ยเฮ้ยมาเร็วเว้ยเบาหน่อยอย่านอนมึงจะนอนดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าอย่าเพิ่งไปแล้วกันทำไมต้องขอค้นตัวก่อนว่าแกนั่นเนี่ยพกอะไรมาหรือเปล่าเฮ้ยพี่ถ้าอยู่ให้มันค้นเราซวยแน่หนีก่อนพี่แล้ววิ่งไปไปดูอย่าหนีนะเว้ยเฮ้ยแกตายใช่ไหมเนี่ยเว้ยเฮ้ยพี่หนีดีกว่าเร็วเอ็งโดนจับแน่ไปเลยไป
มีทางเลยพี่ฮะเฮ้ยผมว่าทิ้งดีกว่าเอ้ามึงแบบป้นเพชรจะทิ้งเพชรทิ้งไปก่อนพี่มันงั้นหลักฐานคาหนังคาเขาเลยพี่ผมทิ้งเลยพี่เออพวกเอ็งหนีไม่รอดแน่ๆพวกเอ็งมันคือโจรไอ้หัวขโมยตะไคร้สไปเดอร์แมนลงมาพึ่งอะไรอ่ะสไปเดอร์แมนโถตั้งแต่ขึ้นเคแล้วกูเนี่ยช่วยด้วยไอ้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 ปัง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 โอ้มึงอยู่ในตะไคร้เนี่ยเฮ้ยทำไงดีวะเนี่ยพี่ผมว่างั้นยอมให้มันจับก่อนดีกว่ายอมไปก่อนพี่ผมรู้ว่าตอนนี้เพชรอยู่ตรงไหนออกมาเราค่อยเอาเพชรไปขายใช่ติดไม่น่าเกิน70ปีโอ้โหงอบเลยนะพี่เหมือนว่าฉันไม่ได้ยินนะเนี่ยไปไปยอมยอมยอมไปเลยและแล้วโจรทั้งสองก็โดนพันตำรวจโทมาร์คจับกุมไปยังห้องขังที่มีความปลอดภัยสูงที่สุดนักโทษมอขาใหญ่ของเรือนจำแห่งนี้ใครใครเอากระจกมาตั้งที่นี่โอ้ลูกพ่อเหมือนน้องมิกเลยเพิ่งเข้ามาใช่ไหมเนี่ยชื่ออะไรเนี่ยชื่อเขตครับหน้ามึงเขตพยาธารมากเลยติดคดีเลยต่อยตำรวจครับไปต่อยเขาเรื่องอะไรอยากติดคุกครับโอ้อยากมีเพื่อนเยอะๆไม่ครับมาตามหาพ่อครับI give you all of me, and you give me all of you. Oh. แม่บอกว่าพ่ออยู่แถวนี้ครับพ่ออยู่แถวคุกผมก็เลยต่อยตำรวจมาเข้าคุกแม่อยู่ไหนแม่อยู่ไหนอยู่เชียงรายครับใครบอกให้ตัดผมทรงเนี่ยแม่ครับแม่อยู่ที่ไหนเชียงรายครับนั่นไงเมื่อไหร่จะไปหาแม่บ้างครับเห็นกูไม่พูดทะลักทะลวงใหญ่เลยเชียวระหว่างที่นักโทษมอดถูกแทงใจดำอยู่นั้นผู้รักนักโทษตัวจี๊ดก็โผล่มาผู้รักนักโทษน้องๆเป็นคนที่นี่เหรอเด็กใหม่ปะเนี่ยเปล่าครับผมก็อยู่นี่หลายปีแล้วจำผมไม่ได้เลยพี่หน้าตาเราไม่น่าจำเลยอะค่ะหน้าตาไม่น่าจำเราชื่ออะไรอะยังไม่ได้ตั้งพี่เบาหน่อยอย่านอนนี่มึงม่วงมาจากฝั่งนู้นเลยเหรอแต่เข้าไปข้างในไปไปพักก่อนเลยไปพักข้างในเลยคืนวันต่อมาในเรือนจำนี่สภาพไม่คงเลยกูเห็นหน้ามึงกูหิวข้าวหวังตรงไว้ผมเหมือนหม่ำจมพกเข้าวงการแรกเนื้อมาครับครับเดี๋ยว
เดี๋ยวผมดูแลครับพวกผมครับเฮ้ยนั่งนั่งน้องนั่งเลยน้องนั่งเลยครับพี่นักโทษใหม่มาก็ต้องรับน้องก็สักนิดนึงโอ้ยให้ทำอะไรพี่ก็อยู่ด้วยกันก็สามัคคีกันดีกว่ามั้งพวกพี่โดนคดีผู้หญิงมาใช่ป่ะสองคนน่ะปนปนเพชรผมติดยาวเรื่องเงี้ยรับสารภาพป่ะหรือว่าสู้รับ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 แล้วเพราะมันคันหางเขาเลยไงเหรอใช่เฮ้ยโอ้ยคันหางเขาเลยเหรอเขาเห็นเลยเขาเห็นคันหางเขาเลยลงมาพอดีเลยไอ้เท่งมึงทำไรอันนี้เขาเห็นคันหางเขาเลยไม่อันนี้ไม่ใช่คนเรื่องไม่ใช่แล้วเหรอแต่เห็นนั้นเขาลือกันเฉยลือกันไม่ได้เรียกไม่ได้เรียกเท่งเรียกคุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อเออไปให้คุณแม่นึกตกใจตกใจไงมีอะไรเรียกว่าอะไรนะคุณพ่อไอ้เท่งตอบว่าไงคุณแม่ตบเอาหน่อยจะนอนนี่เราสองคนนี่เลยรับน้องดีกว่าพี่มีกล่องหันสามากล่องอีกแล้วเหรอกล่องหันสามาสามช่ามาไม่รู้ไปไปไปทันทีผมขอเข้าคุกมือก่อนดีกว่าผมไม่อยากอยู่แล้วผมรำคาญผมโดนไม่อยากออกเหรออยากออกแล้วจะทำอะไรกันเนี่ยนี่ไงรับน้องไงคือร้องก่อนเลยตัวอะไรอ่ะมาเดี๋ยวตั้งแต่มีมึงสองคนมาแล้วนะเนี่ยเล่นฆ่าเวลาได้เยอะเลยลองดูค่ะเอ๊ะอะไรนะเฮ้ยกลัวมันไม่กลัวเอาของดีตุ๊กแกไม่กลัวกลัวท่อแอร์ท่อแอร์ลองดูค่ะโอ้โหน่าจะมีส่วนอยู่ด้วยลองดูค่ะไปยอกยอกยอกเอาเลยโอ้ไม่รู้จะติดกี่ปีเลยเนี่ยเอาเป็นว่ายินดีต้อนรับสู่คุกของเรานะคะประกาศประกาศทั้งหมดแถวตรงเฮ้ยผู้คุมเสียงไงเสียงไอ้พันเรื่องด้วยผู้คุมผู้คุมอ้อนอห้องไม่โทรห้องขอบรรยากาศงอขังห้องขังเต็มจำเป็นต้องปล่อยนักโทษ2คนเฮ้ยมีโอกาสนะพี่2คนเฮ้ยนี่มา2 2คนอันนี้มา2 2กูอยู่คนเดียวทุกฉันก็ไม่ได้ออกแล้วแหละไม่แน่ไม่แน่คนที่ต้องออกได้แก่คนแรกคนที่อยู่ซ้ายมือสุดใครใครเสื้อสีขาวกระโหลกสีแดงเฮ้ยอ้าวครับโอ้ไอ้หน่อยได้ออกแล้วคุณหน่อยครับโอเคขอบคุณเลยโอเคไปแล้วนะไปเลยไปเลยอีกคนนึงเลยเฮ้ยเราได้ไปแล้วอ่ะโอเคไปเลยไปเลยอีกหนึ่งคนได้แก่โอ้ผมว่าไม่ใช่เราแน่เลยพี่นางสาวก้อยเชิญครับเชิญครับโอ้สงสัยเราไม่ได้ออกแน่พี่เขาเพิ่งเข้ามาถ้าพี่ออกแล้วพี่จะไปไหนสองคนพี่เนี่ยผมจะไปเอาของครับโทรทั้งสามครับผมได้เวลาเข้าห้องขังแล้วครับผู้คุมช่วยสนุกสนานของเราได้ไหมผู้คุมช่วยเต้นได้ไหมครับ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 เชิญครับห้องไหนครับห้องนี้ครับ A23เชิญครับขอบคุณครับครับผมและแล้วนักโทษชายทั้ง3ก็เข้าไปอยู่ในห้องขังงานนี้พวกเขาจะสามารถออกตามหาเพชรได้หรือไม่ช่วงหน้าครับร้านอาหารปอประจักษ์อยู่ข้างๆตึกที่เพชรหล่นลงมาเฮียเจ้าของร้านปอประจักษ์เอาอะไรครับคุณพี่เอา
หมูกรอบไม่ใส่คะน้าหมูกรอบไม่ใส่คะน้าเออแล้วแต่งตัวงี้ทำงานอะไรพี่ทำงานอะไรเนี่ยรับจ้างรับจ้างอะไรครับจ้างเป็นพ่อทงอะไรของมึงกับมึงเนี่ยคือพี่เนี่ยแต่งตัวกันแบบเนี้ยพี่อ่ะพี่ก่อนพี่ทำงานอะไรครับเป็นผู้คุมครับเป็นผู้คุมพี่นะครับผู้ช่วยครับเป็นผู้ช่วยอ๋อรายได้ดีไหมพี่ไม่ได้ไม่ดีไม่ได้ไม่ดีอะไรของมึงเนี่ยเอาง่ายๆเลยสั่งอะไรครับคุณพี่เอาข้าวเปล่าจานเดียวครับข้าวเปล่าจานเดียวนี่ครับเอามา50ก็ได้ครับข้าวเปล่าไม่ต้องทอนครับไปแล้วนะฮะกลับมาดูสถานการณ์วุ่นวุ่นที่เรือนจำอีกรอบเมียสุดที่รักของอาจุ๋มเหมอาจุ๋มเหมกูชื่ออะไรวะเนี่ยอาจุ๋มเหมอาจุ๋มเหมเฮ้ยอาจุ๋มเหมเฮ้ยเมียผมนี่ว่าครับเฮ้ยเธอเดี๋ยวกุญแจอยู่นี่เมื่อกี้พี่ไม่ได้ล็อกครับอาจุ๋มเหมเฮ้ยจุ๋มเหมเฮ้ยอาจุ๋มเหมพี่เมียผมคิดถึงเหรออีแล้วมายังไงอะคิดถึงอะเนี่ยคิดถึงอาจุ๋มเหมอาจุ๋มเหมมานี่ใจอยู่นี่โอ้มันใครชักปักเสียใจออกนี่มาช่วยพี่เหรออาจูเมกินข้าวแล้วเอาข้าวมาทีแรกจะซื้อบะหมี่อะไรนะที่ขายร้านใหญ่ใหญ่อะบะหมี่ฟุกเฮ้ยแล้วผู้คุมอยู่จะเอาไงเนี่ยเมียจ๋าจูเมเฮ้ยหลอกล่อผู้คุมไปที่อื่นก่อนไหมหลอกล่อผู้คุมไปที่อื่นก่อนผู้คุมไปดูหนังกันไหมไปดูหนังมาที่เดอะมอลล์ไปครับไปซื้อตั๋วไปจองตั๋วก่อนเลยไปจองตั๋วเลยไหนๆเราเป็นโจรมาเนี่ยแกจะร่วมแก๊งไหมแม่ผมพูดอย่างนี้ผมก็อยากไปกับพี่เลยพี่เราขโมยคุกไหมเอาป่ะเอาให้เรือไปเลยขโมยหมดเลยจะขโมยยังไงอ่ะผมว่าพวกพี่ออกไปก่อนแล้วก็ไปเตรียมงานไว้ดีกว่าพี่กลับไปรอเดี๋ยวให้เมียกลับไปรอก่อนไปปีนออกไปเลยไม่ใช่อันนี้ทางนี้กลับไปได้เอาเมียกลับทางนี้ทำไมเนี่ยพี่จะกลับไปรับฉันนะเดี๋ยวฉันกลับไปรับออกไม่ได้เลยนี่นะทางนี้แหละผมเคยออกไปเฮ้ยออกไปเที่ยวนอกแล้วก็หนีกลับเข้ามานี่เหรอผมออกไปไม่มีเพื่อนผมเลยผมไม่อยากไม่กล้าออกไปเราเอาบันไดไปด้วยขโมยไปเฮ้ยมาก้มหลังฉันหยิบขึ้นหน่อยมึงก็ใช้บันไดขึ้นก่อนเออเดี๋ยวค่อยเอาไปเราจะขโมยบันไดลงไปใช่แต่ต้องขึ้นไปก่อนกระทู้ต้องไงอกบเดี๋ยวกูเหยียบหลังมึงขึ้นไปแล้วมึงจะมีบันไดทำไมเนี่ยกูจะรักบันไดเขาก็รู้แล้วก็ขึ้นไปก่อนเดี๋ยวมึงค่อยเอาไปเอาขึ้นไปก่อนกูไม่รักกันดิแล้วมึงจะปีนยังไงเนี่ยปีนหลังมึงพอแล้วเดี๋ยวมันขาดอย่างนี้เหรอแข็งแรงป่ะเนี่ยเห็นมั้ยมีใครมั้ยเฮ้ยฮะโหเดี๋ยวอันนี้พังไม่ได้เฮ้ยมึงจะกูจะขโมยไปกูยังไม่ได้ขึ้นเลยเอาแล้วมึงขึ้นมาแล้วใครส่งบันไดให้กูก็เดี๋ยวเค้าหยิบบันไดขึ้นไปมันหยิบไม่ถึงก็เดี๋ยวให้เค้าส่งก็ได้เอางี้สุบอะไรไปกูก่อนแล้วก็ขึ้นตามมาเอาขึ้นมาดิแล้วกูจะขึ้นยังไงเล่าเหลืองมึงเนี่ยเออเฮ้ยเฮ้ยเอาถังมาด้วยเอาให้มันลือโลกไปเลยเนี่ยถ้ากูล่วงไปมึงต้องเป็นตาบาปตลอดชีวิตทำไมอ่ะก็ที่มันอันตรายคือไม่ได้ไปพี่เดี๋ยวไปเจอกันที่นู่นเลยพี่เดี๋ยวมึงตามไปเออไปเร็วไปเร็ว
หรือไงวะแหกคุกเพื่ออะไรวะเองนี่นะหลายคดีมากนะที่ฉันเนี่ยไม่ฆ่าเอกบุญโขแล้วนะรู้ไหมฮะติดคุกเนี่ยคดีอะไรตอบมาสิคดีอะไรฆ่าคนผมไม่ชอบมันต้องมีมุกผมชอบความฮาผมอยากให้คุณยิ้มพระครับพระกินเนนยาวแล้วมาดิต้องไหวสิอุตรดูดอุตรดูดโอเคเอาใหม่เชียงใหม่ชายเมียอุตรดิตอุตรดูดโอเคเอาใหม่เชียงใหม่ชายเมียอุตรดูดอุตรดิตโอ้โหเอาใหม่เราชอบคุณอ่ะนี่ผมไม่จับคุณแล้วนะเนี่ยโอเคชายเมียงเชียงใหม่ชายเมียงเชียงไรไปทำไมอ่ะคำผวนเฮ้ยดูขึ้นนี่ดิครับอ่ะโอเคเต้นไม่อยากเต้นไหมพอเมื่อกี้นี่ผมก็เต้นโชว์ไปแล้วครับอ่ะตาคุณบ้างคุณมาตีครับจังหวะและเก้ป่ะและเก้ก็ได้ครับโอเคและเก้และเก้มาแบ็กเก็บพ่อผมชื่อแล็กเก้ผมไปตามหามัน2คนดีกว่าครับป่ะไปตามมาเลยไปตามมัน2คนที่สุดแล้วพันตำรวจโทมาร์คและนักโทษมอดก็ออกตามล่านักโทษแหกคุกทั้ง2คนร้านอาหารป้อประจักษ์อยู่ข้างๆตึกที่เพชรหล่นลงมาขอกาแฟแก้ว2แก้วแล้วก็ปลาทู2ตัวอะไรนะครับกินกาแฟกับปลาทูพี่ครับครับปลาทูหมดเป็นคณะได้ไหมครับมันไม่ได้ใกล้เคียงอะไรปลาทูปลาคณะเออปลาทูหมดมีแต่ปลาหมอปลาก็ว่าไปเอออ๋อจริงๆนะก็แหมผมชอบบะหมี่ร้านนี้มีอะไรก็กินเนอะสกปรกจริงๆคือยอมจริงคือกินอะไรก็สกปรกก็สกปรกยังไงอ่ะกูถามจริงก็มันของในถุงตั้งนานแล้วเนี่ยมันเย็นชื้นก็กินเหรอกินเข้าไปมันก็อยู่กับเรา 4-5 วันเหมือนกันถ้าเราไม่ถ่ายออกมันก็อยู่กับเราเออเราไม่ได้กินทุกวันอยู่แล้วเนี่ยรอแป๊บนึงนะครับเออนานๆเจอกันเราถึงกินกับเอ้ยข้าวเอ้ยก่อหอกมากันมากมายจะให้ทำกันยังไงเลิศพี่เราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเทศกาลมีงานเราต้องกินเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันแค่ตอนเราเจอเราต้องกินเมื่อวานซ้อมเมาวันเกิดลุงงานได้งานวันนี้นัดกันกินข้าวเย็นกับเจ้านายพรุ่งนี้ทั้งวันงานเปิดร้านของร้านชายไม่ได้กินกันเรื่อยไปอย่างที่เห็นเอ้าลายมันได้กินทุกวันเฮ้ยลองให้เขาซ้อมจะได้แบบเป็นลูกคู่ให้นิดนึงช่วงเราไม่ได้กินทุกวันเราไม่ได้กินทุกวันเอ้าเราไม่ได้ฟังทุกวันเขาร้องผิดป่ะฮะร้องผิดลาบส้มตำอ่อมเนื้อมะเขือเปาะยำลังมดแดงไม่ต้องกลัวแสลงหรอกมึงจะมาหาเพชรหรือมึงจะมาโปรโมทโปรเพลงฮะปีใหม่เว้นมาทุกทีวันดีเลิกดีชัยว่ากินกันทุกวันตุ๊ดจีนวันเลนทายพวกเรากินกันทุกวันสักทีไหนมึงไงกันตื่นตอนนี้กูเริ่มเองมันคืออะไรครับเฮียมีแต่คนชอบมึงไม่ชอบเฮียเคยเห็นถุงขาวๆไหม
อ๋อถุงขาวในนั้นมันมีเงินอยู่แล้วก็มีเพชรอยู่มันเป็นถุงผ้าอ๋อเป็นถุงผ้าอ่าถุงผ้าล่ะครับผมถูกเป็นถุงผ้าเฉยๆแล้วมันร่วงลงมาเหรอฮะร่วงลงมาอ่าผมทับร่วงลงมามันจะคล้ายๆถุงเนี้ยลักษณะแบบนี้นะฮะใช่เฮียพอยเอาละถ้าเราไม่ค้นตอนนี้ไม่หาตอนนี้แล้วก็ใครมาเจอเราซวยแน่พี่มันไม่มีนะเฮียชายเมียงเชียงใหม่ชายเมียงเชียงรายอิตรดุตอุตรดิตชายเมียงเอาเพชรมาดูนี่เพราะผมตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วผมมาหาก็จริงแต่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วอ๋อเห็นเขาสองคนบอกว่ามีถุงตกลงมาแถวนี้ครับใช่ไหมฮะเนี่ยใช่ถุงขาวแบบนี้ใช่อันนี้ป่ะฮะพี่เพชรหายเฮ้ยเพชรหายไปไหนเนี่ยผมเนี่ยเป็นคนใส่ถุงอันนี้เลยแต่ตอนนี้สรุปเลยพี่เราจะไปหาเพชรที่ไหนกันเฮ้ยเพชรหายเพชรหายแล้วล่ะไม่มีแล้วเพชรหายเราไม่ได้หาได้ทุกวันเอ๊ะแล้วพี่ผมจะไปหาเพชรได้ไงเนี่ยพี่อะไรนะฮะผมต้องไปติดตามที่ไหนเนี่ยโน่นเขาบอกให้ไปโน่นไงเขาบอกในหนังอ่ะภาพยนตร์สารแนเลิฟยูก็มีนะผมตามหาเพชรเหรอใช่อยากรู้ว่าเพชรอยู่ที่ไหนไปติดตามในโรงภาพยนตร์ค่ะเรื่องสารแนเลิฟยูไปชมเลยไปตามหากันเองครับผมต้องไปหาไปจองบัตรก่อนดีกว่าไป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 มีส่วนแบ่งไม่ได้ไปหาเจอเนี่ยไปไปตามหาเพชรให้ได้นะที่ตามโรงหนังนี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะเรื่องใหญ่มากเข้าใจใช่ไหมโรงภาพยนตร์ทุกโรงใช่ต้องตามดูก็ได้แล้วล่ะสารแนเริ่มอยู่แต่ว่านายปล่อยให้เพชรหายไปได้ยังไงนั่นสิงงมากเลยฮะต้องมีใครเอาไปบางทีเนี่ยฉันบอกกับนายก็นายก็คือก็ต้องคอยไปสืบกันเข้าใจใช่ป่ะมันเก็บฉากแล้วเนี่ยเขาก็ไปกันหมดแล้วเนาะร้องว่าไงเพชรในคุกนี้ร้องว่าไงดนตรีมาเยอะขึ้นแม่คุณมัมคุณตั๊กเล่นละครติดลมถึงกับไม่ยอมให้ทีมงานเก็บฉากกันเลยนะครับปกซาปกพ่อแม่ไม่อยู่จับหนูใส่กระบอกพ่อแม่กลับมาตะคณาหุทลกปัง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 ยังไม่จบโอ้ยรายการบ้าบอคอแตกอะไรวะมองจบแล้วแต่มันยังไม่เจอเลยอ่ะเพชรวงไปหาต่อได้เขาบอกหาต่อในหนังอ๋อเหรอคะสารแนไงสารแนเลิฟอยู่อ๋ออยู่ในนั้นอยู่ในนั้นอยู่ในนั้นตอนนี้ฉายอยู่ฉายอยู่เลยแต่ไปเจอหรือเปล่าก็ไม่รู้นะต้องไปตามลุ้นในหนังต่อเลยสารแนเลิฟอยู่ส่วนเราก็หากันต่อไปชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวสนามใหญ่มากเลยค่ะแข่งอะไรสนามแข่งนะคะสำหรับโดยสิงคอร์ปอเรชั่นค่ะพี่นัทโจนะครับพี่นัทโอ้โหสิ่งนี้คืออะไรรู้จักวีลแชร์ไหมวีลแชร์เขาเป็นล้อเก้าอี้ใช่ไหมโฟร์วีล4ล้ออันนี้บาลานซ์วีลเนี่ยมันลงนี่เลยลงนี่เลยป๊าบปกติเขายืนนะแล้วก็พาทรงตัวทรงตัวเพราะคนเล่นไม่เป็นก็หัวทิ่มเลยเราก็ทิ่มก่อนเลยคือนอนไปสบายนอนไปเอามือแทนพี่หนงลองพี่หนงลองเรามีการช่วยทุกอย่างเราประยุกต์แอปพลายขึ้นมาได้พากันไปเราขยับYeah.
มันเคลื่อนที่ยังไงมันคือทิ้งน้ำหนักไปใช่ไหมไปไปซะเร็วเลยอย่าไปทิ้งเยอะมันต้องพยายามประคองไปด้วยกดขวาไปขวากดซ้ายไปซ้ายคนไปข้างหน้าก็ไปตรงๆเออค่อยๆไปค่อยๆไปเออก็ถอยไปทำไมมีสันหน้าดิมีสันทีพี่จะไปมันจะสั่นอะไรขนาดนั้นเออเอาศอกลงดิใหญ่ไหมเออเออไปไปช้าช้าไปช้าช้าเออช้าช้าหมดกันเป็นปิดแล้วไม่ทันแล้วโอ้ยโอ้เนี่ยนอนไปเรื่อยๆลงปั๊บเดี๋ยวกะดีๆแล้วก็พุ่งชนพินโบลิ่งเอาให้ได้เอาให้หมดใช่ไหมฮะถ้าไม่หมดก็วนให้หมดก็ทะลุรังไปเลยทะลุรังไปทะลุรังไปเสร็จปั๊บอ๋อหมุนนี่ใช่ไหมหมุนหนึ่งรอบให้ครบรอบระหว่างหมุนเนี่ยทีมหนึ่งที่เป็นคู่แข่งจะมาจัดการในขณะที่ท่านหมุนวนด้วยวนเสร็จปั๊บนี่มาตามลูกศรเลยครับซิกแซกแล้วเล็งดีๆเลือกเป็นหนึ่งลูกเลยฮะเอาหัวชนครับหัวเรามีใส่หมวกกันน็อกอยู่แล้วแตกไปปั๊บเจอมาอีกหนึ่งด่านนั้นก็หมุนหนึ่งรอบครับระหว่างนั้นก็จะมีอีกหนึ่งทีมคอยจัดการนะส่งเสริมและตอนนี้ทางตรงอันนี้สำคัญสุดเลยเข้าสู่เส้นชัยประตู2ประตูมีประตูที่ทะลุได้อย่างง่ายดายก็เข้าเส้นชัยไปเลยโอ้สบายสบายเลยกับประตูตันถอยลงมาก็จะเห็นประตูที่เหลือก็เข้าไปใหม่สีพี่หมั่นก่อนเลยเอาคุณหมั่นก่อนเลยเอาให้ดีจะใช้ศอกจะใช้มือคุณแท่งทำอะไรครับเตรียมพร้อมครับอ๋อช่วยเหลือนะคุณหมั่นจะดูสบตาเขาหน่อยไหมฮะโอ้ยแค่ยกมือหัวหวาแล้วอะเอาทีละนิดทีละหน่อยสิคุณองทำอะไรครับอ๋อเตรียมพร้อมครับผมเหมือนกันเลยอะรอต้อนรับคุณหมั่นครับเหมือนกันเลยอะคุณหมั่นพร้อมไหมครับพร้อมครับเอาเลยครับเชิญเลยนะครับดูนะครับนี่คือการเหินฟ้าแบบแนบดินไปเลยนะครับร้อยนะพร้อม3 2 1ไปนะครับไปนะครับไป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 ไม่เคลื่อนตัวครับติดข้างล่างหรือเปล่าติดตรงกลางหรือเปล่าติดตรงกลางหรือเปล่าหายหมดเล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 ยไม่หมดครับไม่หมดเอาขวาให้หมดขา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 ไปนิดเดียวไป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 เดียว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 เอาละถอย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 หายหมด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 ไปเลยไปเลยหมดเลยมากครับพุ่งไป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 ผมไปวนหนึ่งรอบวนหนึ่งรอบไปเคลื่อนเลยนะฮะช้ามากช้ามากช้ามากเอาละครับวนไปหนึ่งรอบไม่ไปนะครับไม่ไปเลยติดอะไรเอ่ยติดอะไรเอ่ยไปแล้วครับเกมหมดแล้ววนวนวนเอาเชียร์ได้เชียร์ได้ไม่ไปเลยครับไม่ไปนะครับวนไปครับวนหน่อยทางนี้ก็จะเป็นครบรอบจะเป็นครบรอบอีกรอบอีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งวงเวียน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 เกียร์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 ชนไปเลยชนไปเลยไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้ว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 ยาวไปเลยยาวไปเลยยาวไปเลยไปแล้วครับไปแล้วโอเคดีแล้ว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 น้อมตัวไปน้อมตัวไปหล่อเลยครับโอเคโอเคไปเลยไปเลยพุ่งชนแอคโบเลือกลูกแดงเลือกลูกแดงไปเลยแล้วมันจะแตกไหมเนี่ย
ไหวตายตายไม่คุ้มไม่คุ้มขอทิชชู่นี่ทิชชู่มาทานเร็วกว่าอีกทิชชู่มาแล้วครับโอ้โหโอเคไหมได้ไหมได้ไหมได้ค่ะพร้อมนะไปแล้วนะ3 2 1โอเคโอเคไปไหนไปไหนไปไหนไปตรงตรงไปตรงตรงช้าช้าไปก่อนระวังไปไหนระวังระวังไปไหนระวังไปไหนทำไมรู้ไม่มีทักษะเหมือนเจ้าเข้าอาจารย์แหมอยากเห็นเหลือเกินอยากเห็นมากเลยเล่นก่อนโอเคนะเตรียมตัวเตรียมตัวคุณเท่งเป็นไงฮะพร้อมครับแล้วไม่เอาบอร์ดนี่เหรอโอ้ไร้สาระครับอ้าวแล้วคุณจะไปไงอ่ะมันเปล่าลากไปเลยมันลากอยู่แล้วครับผมไอ้นี่คือตัวถ่วงนี่พวกเด็กเล่นกัน
เรื่องยากๆเขาจะไม่พลาดหรอกครับเขาจะพลาดเรื่องง่ายๆครับผมทุกคนมีสิทธิ์เลือกอักกิ้งกือพร้อมไหมครับกิ้งกือเขาไม่ทำอะไรคุณไม่ต้องห่วงคุณอย่าไปโดนเขาแรงแล้วกันเขาจะไปคู่ขนานกับท่านเท่านั้นเองพร้อมไหมครับพร้อมครับโอเคนะครับพร้อม3 2 1กิ้งเกอร์กิ้งเกอร์เฮ้ยถือว่าเก่งมากเร็วมากคล่องมากน่ากลัวที่เขาจะชนนะเบรกเป็นด้วยอ่ะนะเวลาเท่าไหร่ไม่บอกนะยังไม่บอกอ่ะเดี๋ยวรอมาหมดแล้วเยอะแยะมากมายพร้อม3 2 1
ก่อนเถอะแหมสนใจเหลือเกินเวลาเรียนเจอรอๆหน่อยต่อไปพี่น้องอ๋อคุณน้องจะเอาตัวนี้ช่วยผมขอตัวนี้ช่วยได้ไหมได้ได้ได้นะได้ทุกอย่างได้หมดสำหรับถ้าเด็กๆก็ให้อยู่แล้วพ่อคะแนนน้อยนี่ทักอย่างเต็มที่เลยได้นะโอเคนะเอาให้เต็มที่พร้อมอะไรบอกมาหนูช่วยเลยเหรอมือต้องวางต้องสอนนะมือวางที่มือเขายังไม่วางเพราะเขาต้องทิ้งน้ำหนักตัวอยู่พร้อมยังครับเดี๋ยวอย่าปิดที่ไหนไม่ใช่หนอนไม่ใช่กาวจะไปได้ไงแต่แล้วเนี่ยเออโอเคทีอาจจะไม่มีกำลังใจมั้งเออผมว่าหากำลังใจหากำลังใจมาหน่อยที่กำลังใจมาสำหรับคุณหนองจะไปคู่กันเลยจะไปคู่กันเลยพร้อมไปเลยWe'll be right back.
ดีค่ะสู้ทีมคุณชายคุณเท่งไม่ได้สรุปผู้ชนะคือสีน้ำเงินทีมพี่เท่งคุณซ่าช่วงอาชีพสุดว้าวความสามารถในอาชีพสุดทึ่งที่เก่งกว่าเจ๋งกว่าแปลกกว่าคนในอาชีพเดียวกันจนมาเป็นอาชีพสุดว้าวของเมืองไทยค่ะช่วงอาชีพสุดว้าวนะคะสนับสนุนโดยเครื่องดื่ม M150 ค่ะสุดว้าวนี่ตอนนี้ก็กำลังฮือฮาเลยทุกคนชอบมากแล้วก็หลายๆท่านที่หากว่ามีอาชีพที่สุดว้าวเหนือกว่าว้าวกว่าในอาชีพเดียวกันก็มายังรายการเราได้อันนี้มาทำอะไรครับเนี่ยมาทายเบอร์ไข่กันหรือไง อันเนี้ยเรื่องของไข่ไข่เนี่ยเปราะบางมากแตกง่ายอ่ะถ้าเกิดคุณเป็นอาชีพขายไข่เนี่ยก็คนไปส่งไข่นี่ก็จะน่ากลัวมากถ้าวางเวิร์กไม่ดีเนี่ยแตกมันแตกยกฟองแตกทั้งหมดแตกทั้งแผงนะเอาไข่ไปส่งเวลาสมมติเราจะยกไปอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ละถาดเสียวไส้ไหมเสียวไส้ไหมถาดมันค่อนข้างบางอะค่ะสักกี่แผงถึงจะเริ่มเสียวเนี่ยผมว่านะสัก5แผงนี่เสียวแล้วไปอย่างเงี้ย1 2 3 4 5 6 6แผงลงล็อกอะเสียวไหมเสียวไหมล็อกหัวเลยเหรอแล้วจะยกยังไงเดินไม่ไหวเดินไม่ไหวนะก็มีทางก็คือรถก็มีเป็นรถกระบะจักรยานมอเตอร์ไซค์ก็ทำชั่วไปเลยไปยังไงคือไม่แปลกใช่ยังไงอ่ะถ้าว่าคุณมีมอเตอร์ไซค์คุณจะไปทางไหนมันก็เอาวางไว้ด้านหลังแล้วก็นั่งมอเตอร์ไซค์ก็แปลกแค่นี้ปั๊บก็จบมันไม่หล่นเหรอก็ต้องมัดสิครับเอาเชือกมัดไม่มีการมัดบ้าท้ายมอเตอร์ไซค์พี่ท้ายมอเตอร์ไซค์ไม่มีการมัดไม่ใช่5ไม่ใช่10ไม่ใช่15ไม่ใช่20เท่าไหร่ครับ30ค่ะ30แผงขึ้นมาอย่างเงี้ยทั่วมือเลยอ่ะไปได้ยิ่งใดเนี่ยงงมากเลยนั่นสิไปได้ยิ่งใดเขาเลยเจ๋งกว่าไงพี่หม่ำนี่ไงสุดว้าวกว่าอาชีพเดียวกันแล้วก็ทรงอย่างนี้มาตลอดเลยหาให้เราหน่อยเนาะ1ท่านใช่จากทั้งหมด3ท่านค่ะอีก2ท่านไม่รู้มาทำไมอ้าวกติกาช่วงอาชีพสุดว้าวผู้เล่นทั้ง3ทีมต้องหาให้เจอว่าใครสามารถนำแผงไข่ไว้บนมอเตอร์ไซค์ได้จำนวน30แผงโดยไม่หมัดซึ่งจะมีตัวจริงเพียงคนเดียวเท่านั้นครับพร้อมกับ3ท่านเลยครับมาเลยไข่ไข่นะฮะรับไหว้ด้วยการโค้งได้นี่มีผู้หญิงด้วยเหรอคะอ่ะผู้หญิงสินี่ก็ผู้หญิงไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะด้วยต้อมคุณต้อมนี่คุณมิ้นต้อมคนที่1คุณต้อมดูจากหน้าตาน่าจะเป็นตัวจริงไหมครับมิ้วคนที่2คุณหมิวสวยๆแบบนี้ก็อาจจะส่งไข่ได้นะครับคุณยักษ์คุณยักษ์คนที่3คุณยักษ์ร่างใหญ่อย่างนี้มีแววเป็นตัวจริงนะครับตัวเหมือนยักษ์เลยชื่อยักษ์ผมว่าอาจจะผู้ชาย2คนน่ะมาหลอกแต่จริงๆแล้วคนที่เอาไข่ไปใส่ข้างหลังเนี่ย30แผงต้องเป็นน้องผู้หญิงคุณน้องคุณคิดว่าผู้หญิงเอา2ผู้ชายเป็นคนมาหลอกเอามาหลอกเราแต่ผมก็เกตอีกที่เคาะกันแล้ววิเคราะห์ว่าไข่เบอร์อะไร2เป็นไงตอบไม่คิดเลย1แผง
มีไข่กี่ฟอง30ครับทำไมไม่มี24อ่ะ2โหลอย่างเงี้ยมันก็เป็นแพงๆเลย20แพงแพงก็30ไข่มีกี่เบอร์มีหลายเบอร์ครับนี่ยังไง7แล้ว1 7แล้ว1พี่ยักษ์ทำไมต้องเอาไปทีละ30แพงทำไมไม่เอาเยอะๆมันขี้เกียจน้อยๆไม่ได้เหรอหรือไงร้านผมขายดีครับคุณมิ้วขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมฮะเป็นค่ะเก่งไหมฮะขี่ตั้งแต่อายุ15ค่ะโอ้โหนักมองใครผมคาดว่าเป็นคุณต้อมคุณต้อมดูจากอะไรที่ถือถาดไข่ครับทำไมมันมีอะไรบางอย่างต่างจากอีก2คนคือเหมือนแบบเขาช้อนอย่างเงี้ยอ๋อเขามือล้วงมากหมดเลยถือแล้วใครถือยังไงก็ได้ไม่เกี่ยวแต่เขาไม่ถือเขาอยู่คนเดียวอ่ะหนูว่าน่าจะเป็นพี่ยักษ์เพราะถูกต้องดูจากซอกเล็บพี่ยักษ์ซอกเล็บเล็บเขาน่าจะแบบมีอะไรติดๆหน่อยอะไรเงี้ยเขาพูดว่าคนขายไข่ดิสกปรกเหรอสังเกตที่เล็บเหรอแล้วคุณมิวครับโทษนะครับขอดูเล็บนิดนึงครับอืมโทษนะครับโทษนะครับไม่น่าใช่นี่ไม่น่าใช่แล้วเล็บเรียวเขาดูสวยเขาน่าจะแบบโอ้ยมีส่วนเยอะเลยเนี่ยอันนี้รถคนเป็นโคโยตี้ป่ะเนี่ยเฮ้ยไหนดูไข่เขาดูดิเขาบอกเพื่ออะไรล่ะจับมือทำไมดูดูเลยยืมมาให้ดิมาดิไม่ใช่ไม่ใช่เพราะเดี๋ยวนุ๊กแกเป็นไงมองใครอยู่เป็นไงมิวไม่น่าใช่แน่ๆเลยว่าไม่ใช่เกตที่ว่ายักษ์ก็ไม่น่าใช่ลักษณะไม่กล้าทรงตัวอยู่ได้รถคนตัวอย่างเงี้ยขับต่อใส่แล้วมันเป๋แต่ความธรรมะทำไมต้องกี่ซีซีอะคุณนงอย่างนี้เหรอคุณนงถนัดกี่พันสามไม่ได้มันใหญ่ไปอย่างนี้ก็ประมาณ130 120 120ซีซีใช่ครับนี่ตอบเลยใช่ครับคิดอายุเท่าไหร่ฮะคุณต้อมโอ้แต่10กว่าครับโอ้นานแล้วธรรมะทะแมงแน่แต่พี่ยักษ์ไม่น่าใช่เพราะพี่ยักษ์แบบตัวใหญ่ไปแล้วก็ตอนนี้3ท่านเป็นยังไงบ้างนัดว่ามีใครได้คำตอบไหมบ้างหรือยังไม่คุณต้อมว่าคุณยักษ์นี่แหละคุณมิ้นผมก็บอกคุณมิ้นนะผมว่าคุณยักษ์อาจจะมาหลอกก็ได้เพราะตัวใหญ่ไม่น่าที่จะธรรมะทะแมงเถอะแต่เขาสวยนะเขามือเล็บสะอาดด้วยนะนุ่นยักษ์นี่เล็บสกปรกด้วยใช่ก็ส่องใส่ได้นี่อันนี้ส่วนตัวกันหรือเปล่าเนี่ยมีสายตากันแปลกๆด้วยเนี่ยโอเคไหมเอาข้อมูลเพิ่มอีกไหมเดินเปลี่ยนนะพอแล้วนะนัดว่าใครพอแล้วนะผมยังว่าคุณทีละคนนะค่อยๆเลือกนะใครก่อนเก่งมากพี่หวังก่อนเลยต้อมค่ะต้อมถามต้อมไหมสายกับนัดใครผมนี่สองคนนี่ใจเดียวกันเลยใจเดียวเลยเอาละครับคุณยักษ์ครับโอ้ไม่ตรงกันนะตอนนี้ผมลังเลคุณต้อมกับคุณมิ้วเนี่ย30แพงนะอ่ะเออนัดบอกต้อมก็อ่ะต้อมแต่จริงผมว่าคุณมิ้วนะชอบแต่ไม่เป็นไรชอบอาชีพเขาหรือชอบเขาผมชอบอาชีพเขาเองตั้งแต่ครั้งแรกแล้วมึงปีเขาไปหาแล้วดูแล้วมึงรับเขาด้วยมันไม่หยุดวะดูไม่ได้เลยนะเจอไม่ได้เลยไอ้เรื่องไอ้ตัวเล็กๆผมบอกนี่ชอบจริงๆหยุดทำบ้างหรือไม่หนองสรุปว่าคุณต้อมเรามาดูกันครับว่าทีมไหนเลือกใครกันบ้างทีมคุณหม่ำเลือกคุณต้อมทีมคุณเท่งเลือกคุณยักษ์และทีมคุณโหนกเลือกคุณต้อมครับเราจะเริ่มจากผู้ที่ไม่ใช่ก่อนไม่ใช่ค่ะไม่ใช่คนแรกแต่จะมาทำไม ให้ก้าวออกมานะอย่าเพิ่งก้าวนะใครที่ไม่ใช่นะครับออกมาแล้วบอกอะไรชำนาญอะไร15อะไรฮะขี่อายุเท่าไหร่ฮะคุณต้อมโอ้แต่10กว่าครับโหนานแล้วธรรมะทะแมงแน่ไข่มีกี่เบอร์มีหลายเบอร์ครับแล้วทำอะไรอ่ะไม่ต้องชิมจริงแต่ไข่เคยก็ไม่ได้ส่งอะไรเลยไม่ได้ส่งไม่มีเลยไม่เกี่ยวเลยกินไข่ได้ใช่ไหมกินได้ครับถ้างั้นก็คือซื้อเอาครับทอดได้เลยครับทอดได้ด้วยเขาทอดไข่ได้โอ้ยก็ไม่น่าพูดหรอกพี่เราไม่เกี่ยวอะไรเลยแล้วก็ทำอะไรจริงๆก็ทำอะไรแต่มีอาชีพไหมอาชีพมีครับมีอะไรขายบะหมี่ครับไม่เลยนะขายบะหมี่ครับเอ้าขายบะหมี่ขายบะหมี่ขายบะหมี่เดียวกันบะหมี่อะไรจอนยาวครับจอนยาวโอ้ยผมถ้าไปจนเที่ยงอย่าไปนะครับทำไมอ่ะต้องไปจนเปิดร้านครับอะไรนะเที่ยงยังไม่เปิดร้านใช่คนละร้าน
ขามีความสามารถพิเศษเขามีความสามารถพิเศษมันคือหันเร็วหันเร็วไม่มองหมูไม่มองหมูเมินหมูไม่มองหมูแล้วตาอะไรมองอะไรอ่ะมองสาวๆเอาของมาก่อนจะชูด้วยดูหันเร็วนะดูหันเร็วนะเอาดูนะครับอันนี้หันเร็วโอ้โหดูนะฮะดูนะอ้าวโตโยกหลังจากนี้จะเงยหน้าครับเฮ้ยโอ้โหเงยหน้ามองครับดูนะฮะเงยไม่มองนะครับโอ้ยเสียวนิ้วมากเลยอิหม่ำสบตาหน่อยครับเสียวมากเลยครับแล้วหมูนี่ก็ขยับไปเรื่อยแล้วนะฮะเสียวมือเดี๋ยวดูตะกี้หมดไปแล้วนะเห็นไหมเป็นไงเห็นแล้วเป็นไงเสียวไหมแล้วเราทำไมไม่กลัวโดนมือหรอไม่กลัวครับมันก็มีเพราะอะไรอ่ะมีเทคนิคอยู่ครับแล้วเวลาเติมนิ้วเติมที่ไหนอ่ะก็เดี๋ยวมันขึ้นเองไม่จบปกติโอ้เอาไหมดูอีกไหมลองนะพี่หนุ่มหมูใส่ให้หมูใส่นะใส่หมดเลยใส่หมดเลยเยอะใส่หมดเลยร้านนี้ขายถูกครับตอนนั้นร้านไหนขายแพงคุณต้องลองโชว์อีกทีหนึ่งชิ้นนี้นะครับนี่นะเอาชัวร์ๆนะครับโอเคดูนะครับไม่เอานิ้วนะครับไม่เอานิ้วสิโอ้หันนะฮะเขาใช้ชัวร์ดูนะครับหันฮะแล้วก็เงยหน้านะครับดูนะครับเงยหน้าหน้านี่ไม่ได้มองนะฮะแล้วเสียวนิ้วมากเลยอ่ะดูแล้วเสียวมากเลยแล้วมันกิ๊กอยู่เลยอ่ะเขียนมากโอ้ยเรียบร้อยเสียวไส้มากๆเลยไม่ระบางด้วยดิเออแล้วก็บางด้วยนะเคี้ยวเคิร์ฟก็ง่ายด้วยใช่ครับทำไมทำที่ทำไมมันไม่มองอ่ะก็เพราะว่าเวลาขายดีๆครับลูกค้าเยอะบางทีต้องคุยกันเอาอะไรไหมลูกค้าด้วยมองด้วยมันก็เลยชินเลยใช่ครับก็เลยเป็นเองก็เป็นร้านชื่อว่าร้านจอนยาวบะหมี่จอนยาวทางนี้รู้จักดีครับผมจอนยาวบะหมี่เกี๊ยวนครปฐมเราพามาบุกตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์จังหวัดนครปฐมที่ร้านจอนยาวบะหมี่เกี๊ยวที่แท้คุณต้อมก็ไม่ใช่คนส่งไข่ตัวจริงเร็วครับเร็วจริงครับสับปับพี่เขาทำแบบเป็นชิ้นแบบพอดีคำอะครับถ้าเป็นตัวเองทำนี่ก็ไม่ได้กินหมูแน่นอนครับน่าจะได้กินเนื้อตัวเองแทนคือถ้าเป็นคนปกติเขาคงทำไม่ได้อะครับพี่นี่เขาต้องมีอาศัยความชำนาญด้วยครับแต่เขามีความสามารถหั่นหมูเร็วนั่นเองใครที่ผ่านไปตลาดโต้รุ่งองค์พระปฐมเจดีย์อย่าลืมแวะไปชมฝีมือกันด้วยนะครับใครจะรอไหมโอ้ยอย่าหั่นเดียวให้ลองได้ครับมันถูกข้าวแล้วหั่นหมูถูกไหมถูกครับหั่นหมูแล้วเดี๋ยวก็หูเนี้ยเนี้ยประณีตบรรจงใส่จิตใส่ใจเข้าไปนี่โอ้ยไม่ได้เสียวอันตรายที่เขาใช้ตรงนี้หั่นต้องใช้ช่วงนี้ครับช่วงกลางลงมาเหรอแล้วทำไงให้มันได้เร็วแล้วไม่ต้องเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวไปดูเขาหั่นหมูเร็วอร่อยกว่านั้นหนึ่งเลยเหรอขอบคุณนะครับเมนท่านจะเป็นตัวจริงนะครับมอเตอร์ไซค์ข้างหลังเนี่ยไข่ขึ้นมาเนี่ยนะสูงมากเลยนะ30แผงไม่มีมัดไม่มีอะไรเลยผู้หญิงหรือผู้ชายรู้นะบัตรนี้เลยเชิญใครที่แท้นะเป็นตัวจริงนะครับดูนะครับเป็นท่านตัวเล็กนิดเดียวเป็นผู้หญิงด้วยหนึ่งท่านตัวใหญ่เอานะยังไงผมมายังไงเดี๋ยวไม่ยอมยืนดังนี้ขยี้ขยักครับแล้วยังไงครับยังไม่ยอมครับยังไงลุงช่วยเคลียร์อันนี้หน่อยนะฮะหนูตัวจริงค่ะขี่มาตั้ง15ปีขี่มอเตอร์ไซค์เป็นไหมฮะเป็นค่ะเก่งไหมฮะขี่ตั้งแต่อายุ15ค่ะโอ้โหผมก็บอกคุณมิ้นนะผมว่าคุณยักษ์ก็อาจจะมาหลอกก็ได้เพราะตัวใหญ่ไม่น่าที่จะทะมัดทะแมงเชิญท่าเออมีอาชีพอาชีพอะไรขายเคยอะไรมันกับเขาไหมไม่เลยค่ะบะหมี่ขายไหมไม่ค่ะหั่นหมูเร็วอะไรเงี้ยไม่มีค่ะส่งขายก็ไม่เคยไม่เคยค่ะรู้จักการทำมาหากินไหมตอนนี้ทำงานไหมทำงานอ๋อมีเงินเดือนนี่ไหมอาจจะเป็นพนักงานงูนี่นี่เนาะเป็นนางแบบเฮ้ยเมื่อกี้ทำใครเปล่าไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยค่ะแต่มานี่มันก็น่าจะมีอะไรแบบให้มันเป็นแบ
หนูมีความสามารถที่หนูเคยอ่านเจอว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆแล้วไม่สามารถทำได้แต่หนูทำได้เอาให้แบบเขาได้แบบเออคือฮาหน่อยนะให้มันว้าวนะทำอะไรครับหนูทำอะไรครับความสามารถของหนูเดี๋ยวพอหนูบอกแล้วเนี่ยหนูจะไม่ทำแต่ให้ทุกคนลองทำดูก่อนว่าได้หรือเปล่านะคะก็คือให้มันมีประโยชน์นะให้มันมีประโยชน์นะก็คือหนูสามารถเลียข้อสอบตัวเองได้ค่ะเดี๋ยวอะไรนะเลียข้อสอบตัวเองได้ค่ะเพื่ออะไรอ่ะไปเลียพี่แสงอะไรแล้วไปเลียไม่ได้หัวเหงาไม่มีอะไรทำไปเลียเขาเหงาในห้องตอนนี้เลียกันใหญ่เลยเป็นยังไงเป็นยังไงเอาเลียประมาณตรงไหนอ่ะตรงนี้เลยค่ะโอ้ต้องมุมเลยนะมุมสองเลยนะเอาเธอได้ในห้องสองนี่มุมแหลมๆนี่เลยนะต้องข้อพับข้างนอกนี่เลยนะเอาอีกนิดเดียวไม่ใช่ไหมข้อสอบดำไม่ได้ยากท่านผู้ชมนะครับนี่คือเวลาสำคัญหยุดทุกอย่างในบ้านท่านมาดูคนเรียนข้อสอบฝึกดีกว่าคืนนั้นถามจริงเดี๋ยวได้อีกข้างตีข้างเอ้ยข้างมาเนี่ยทางนี้ดูนะช้าๆครับธรรมดามากเลยอ่ะถือว่าเขาแขนยาวเกี่ยวมั้ยมันแขนยาวขึ้นมาเองเหรอใช่ค่ะไม่เคยฝึกเลยยกขึ้นมาก็ได้เลยเออโอ้อ่ะขอบคุณคุณเมฆนะครับขอบคุณค่ะหนูเร็วมั้ยหันไม่เร็วครับไม่เร็วเรียนข้อสอบก็ไม่ได้เรียนไม่ถึงแต่ทรงไข่30แต่ไม่มัดเลยนะทำไมพี่ไม่มัดอ่ะพี่มาสักหน่อยได้ไหมกันแตกสักนิดมันทำเวลาครับหมดเวลาอยู่เสียเวลาขายดีขนาดนี้เลยเหรอขายดีครับร้านอะไรอ่ะร้านอะไรร้านไผ่ล้อค้าไข่ครับอ๋อไม่ขายอย่างอื่นเลยครับผมอยู่ที่ไหนครับที่พนัสนิคมครับจังหวัดชลบุรีไข่อย่างเดียวเลยครับผมวันนึงส่งประมาณกี่ฟองอ่ะโอ้โหทั้งร้านเลยนะรับไม่ทั่วเลยครับรับไม่ทั่วไม่แล้วเวลาจอดเราต้องลงไปส่งเองหรือว่าเขามาเอาเลยมาหยิบเอาบางทีเราไปส่งตามร้านเขาจะมีคนมารับเรามาช่วยพิงให้เรามาช่วยประคองให้เราเพราะว่าร้านนี้อาจจะ3-4-5แผง10แผงนี้ใช่ไหมครับผมแล้วก็ไปต่อร้านอื่นอย่างเงี้ยเหรอครับผมโอ้โหเคยล้มพี่ไม่เคยครับว้าวไม่เคยด้วยกี่ปีมาแล้วนะกี่ปีแล้วนะ12ปีครับ12ปีตอนไปดูเลยดีกว่าแล้วคุยไปด้วยนะได้ๆครับอ้าวไปเลยปบมือแล้วเราวางไข่ใครวางอ่ะปลาไข่ต้องเอาเจ้าของร้านครับเจ้าของร้านอยู่เจ้าของร้านอยู่ไหนอ่ะเฮียสว่างครับเฮ้ยเอานี่มาด้วยเหรอมาครับเฮียสว่างพี่ต้องค้าไข่ป่ะใช่ครับเอ้าเฮียอยู่ไหนอ่ะอันนี้ไป5แล้วนะ1 2 3 4 5 10ครับเป็น10แล้วนะครับต้องมีมัดมดอะไรด้วย15เต็มที่15ก็เต็มที่แล้วอ่ะแค่นี้เลี้ยวเราก็ไม่ไหวแล้วนะ20แล้ว20เลยหัวแล้วขอเก้าอี้นะครับขอเก้าอี้ขอเก้าอี้หน่อยขอเก้าอี้ครับดูดิขอรบกวนส่งทีละ5นะครับป้าพี่น้องส่งขนาดคนวางยังต้องเอาขึ้นเก้าอี้แล้วอ่ะ2 3 4 5ครับมี5นะครับได้ครับได้นะฮะครับผมคุณยักษ์ส่งความรู้สึกกันและกันเหรอฮะเนี่ยครับผมกับเฮียเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมนี่ทุกวันเป็นอย่างงี้เนาะใช่ครับใช่โอ้โหไอ้ตรงนี้เราก็เห็นมาเกาะกันด้วยไข่อย่างเดียวนะเนี่ยอีก5เป็น30เป็น30เป็น30มันเลยหัวไปแล้วนะเนี่ยเชือกก็ไม่มัดอะไรไม่รู้อ่ะโอ้ยไข่สั่นไปหมดแล้วเนี่ยโอ้ยดูดิป๊อปเลยตามเครื่องเลยตามเครื่องเลยนะเนี่ยไข่โอ้ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาเฮียเขาพาไข่เฮียหนีไปแล้วไม่ส่งเฮียโค้งที่กระจาดเชียร์เขาหน่อยเชียร์เขาหน่อยโอ้ไปได้ไงใช่ไหมเชียร์มาแล้วเชียร์มาแล้วโอ้โหไข่ยังอยู่ไหมคะยังโชว์ต่อ
ั่งกี่แผงกี่แผงห้างแล้วนะห้างแผงห้างแผงแล้วพี่มาช่วยครับว้าวแล้ววันจริงๆรับตอนลงก็จะเป็นแบบนี้คุณยักษ์ใช่ไหมมีคนช่วยครับแล้วเอียงอย่างนี้แล้วก็รับอย่างนี้เลยใช่ครับแล้วเราเอาลงยังไงเอาลงยังไงเอาลงก็อย่างนี้เอาลงต่อเลยทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็อาจจะมีเจ้าของร้านที่สั่งไข่มาช่วยใช่ไหมฮะผมห้าแผงนะผมห้าแผงแน่ๆอ่ะเอาอันนี้ลงห้าแผงห้าแผงห้าอ่ะคุณเท่งห้าห้าอ่ะห้าแผงผมของมันครับน้องผมครับทุกคนผมครับผมเอาแผงเดียวครับเดียวโอ้แล้วนี้ก็จะส่งอย่างนี้ให้เฮียนะฮะคุณแล้วไม่แตกเลยร้านต่างๆก็รับไปคุณยักษ์ก็ส่งอย่างนี้ใช่ครับผมสุดยอดแล้วก็ไปเอาไข่ที่ร้านกลับมาส่งใหม่ใช่ครับโอ้โหเราไปกันที่จังหวัดชลบุรีอำเภอพนัสนิคมร้านไพเราะค้าไข่อาชีพสุดว้าวของคุณยักษ์คือคนส่งไข่ร้านนี้นั่นเองในตลาดมีใครทำเหมือนพี่ยักษ์ไหมไม่มีนะคะมีพี่ยักษ์คนเดียวนะคะที่ทำแบบนี้วันหนึ่งก็มอเตอร์ไซคันเดียวครับเชือกรัดเชือกเล็กไม่ต้องมีเขารับผิดชอบงานได้ดีไม่มีของไม่มีเสียหายเลยต้องสร้างบาลานซ์ตัวเองฮะเพราะไข่เอียงไปเอียงมาอย่างเงี้ยทีแรกๆก็กลัวนะคะกลัวมันจะโค่นลงมาอย่างเงี้ยเพราะว่ามันสูงมากมันสูงเยอะมากอ่ะใครเห็นใครก็ตกใจอ่ะแบบเนี้ยช่องแคบช่องเล็กช่องอะไรแกก็ไปได้โดยไม่หล่นเลยสุดยอดครับเพราะว่าไม่มีใครทำได้เลยมีแกคนเดียวเท่านั้นในพนัสทำได้ยังไงไม่เคยเห็นไม่แล้วก็ไม่มีใครทำได้มาก่อนมีเขาคนเดียวที่ทำได้เก่งมากเก่งมากเลยเก่งมากมากสมกับเป็นสุดยอดคนส่งไข่คุณยักษ์จากจังหวัดชลบุรีครับชื่อว่าอะไรทีครับไพเราะค้าไข่ครับอยู่พนัสนิคมไพเราะค้าไข่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่อำเภอพนัสนิคมครับพนัสนิคมอยู่ในตลาดเลยในตลาดครับในตลาดมีไข่เต็มร้านแล้วนะไข่เป็ดไข่ไก่มีหมดนะมีทุกไข่ครับมีทุกไข่โอ้โหขอมาร์กว่าคุณยักษ์ต้องเป็นคนส่งใช่ฮะปรบมือไพเราะค้าไข่ครับอยู่ตรงนี้อยู่นี่มีเรื่องราวเชิญชวนหน่อยใครนะมีอาชีพนะคะแต่ว่าทำได้เก่งกว่าเจ๋งกว่าแปลกกว่ามายังรายการของเราเลยนะหรือว่ารู้จักก็บอกมาเลยบอกมาได้เลยนะอาชีพอย่างนี้เนี่ยรับรองเราเจ๋งกว่าคนอื่นแน่นอนอาชีพเดียวกันยังส่งไข่เงี้ยไม่มีใครเจ๋งกว่าเขาเงี้ยหรือใครเจ๋งกว่าก็บอกมาได้ชิงร้อยชิงล้านว้าวว้าวว้าวชิงร้อยชิงล้านช่วงอาชีพสุดว้าวเปิดรับสมัครด่วนถ้าคุณมีความสามารถในอาชีพเก่งกว่าเจ๋งกว่าแปลกกว่าคนในอาชีพเดียวกันหรือมีความสามารถแปลกเราก็รับรีบมาด่วนรับสมัครทั่วประเทศจำนวนไม่อาจสนใจติดต่อโทร083-097-4036ฟังชัดชัดเน้นเน้น083-097-4036หรือทาง Facebook ชิงร้อยชิงล้านอาจารย์ทำพิธีอยู่เงียบนิดนึงครับผมรู้จักอาจารย์คงใช่ไหมครับอาจารย์ก็รอดมาทุกอาทิตย์เลยเนาะทุกอาทิตย์ครับทุกอย่างต้องว้าวว้าวครับผมถ้าใครไม่รู้จักอาจารย์คงวันนี้จะรู้จักอาจารย์คงมากขึ้นเพราะมาแต่ละอาทิตย์จะมีเกตเล็กเกตน้อยมาบอกกับทุกๆคนหนึ่งให้มันทำความดีโทษต้องเลยครับอย่าท้อกับชีวิตเจออุปสรรคเราต้องข้ามอุปสรรคต้องฝ่าฟันอุปสรรคถ้าเรามองปัญหาในด้านหนึ่งคือด้านมืดเฮ้ยด้านมืดเราไม่ไปแล้วเราก็หนีปัญหาถูกต้องวันนี้นี่คือเราสมมติว่ามันคือความมืดสามคนนี้เลือกไปครับผมว่าพ้นวันนี้ไปพรุ่งนี้คุณจะพบแสงสว่างไปได้เลยใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวไปท้ายได้เลยครับพงศักดิ์ครับอันนี้คือเลือกกันเองนะฮะเอาไปหรือเอากลับมาครับแล้วจำไว้นะฮะคุณเลือกเบอร์เลยครับอาจารย์คงจะให้คุณพบกับ
แสงสว่างไพ่ใบแรกสีของใครฮะของผมครับคุณจะต้องเจอปัญหาเล็กๆน้อยๆทนต่อไปทนต่อไปสิบของใครครับของหนูค่ะของปายค่ะของน้องเกดจะต้องพบความแสงสว่างเฮ้ยเฮ้ยโชคดีสว่างเฮ้ยสว่างขึ้นหมดเลยอ่ะเอาแดงขึ้นมาหัวใจหัวใจด้วยจะมีความรักจะมีความรักแล้วใช่ไหมครับเมื่อกี้มันยังดำอยู่เลยอ่ะอีกทีได้ไหมอีกทีได้ไหมอีกครั้งเดี๋ยวสลับกันมันก็อยู่สามใบทีละจะฆ่ายังไงล่ะแต่ว่าเราเลือกกันเองเลือกกันเองเลือกกันเองเลยแล้วก็หงายออกมาใหม่แล้วหงายออกมาเลือกกันเองเลือกกันเลยดูยังได้เบอร์เก่าไหมเอาเปลี่ยนหงายเข้ามาเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วหนูเบอร์เก่าหายเลยครับหายเลยครับนี่เบอร์เก่าของชายเบอร์เก่าเหมือนเดิมถ้าคนจะพบแสงสว่างมันต้องพบเหมือนเดิมถ้าคนจะพบก็จะพบก็จะพบเบอร์แรกเป็นเบอร์10ของชายเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์เก่าเบอร์ต่อไปอ่ะไปของผมครับอย่าท้อเฮ้ยของนัทนี่คือนักเกียรติฮะเจอแสงสว่างแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหยิบอะไรก็แสงสว่างได้แต่งแน่ได้แต่งแน่โอ้สี่ค่ะดำเลยใช่ไหมดำเลยค่ะเมื่อกี้สีดำครับอาจารย์ดำพึบเลยดูว่าจะมาดำปึ๊ดเลยครับเฮ้ยเฮ้ยสว่างแล้วอ่ะทำไมได้อยู่คนเดียวอ่ะเปิดดูสิเปิดทีละคนดิเปิดแต่มันต้องอยู่ในมืออาจารย์ต้องอยู่ในมืออาจารย์เท่านั้นเหรอพออยู่ในมืออาจารย์แสงสว่างมันเปิดชี้ทางได้ได้ถูกต้องเพราะอะไรอ่ะจิตอาจารย์โครงเขาเห็นไปถึงในเลยเหรอเห็นถึงในเลยแท้จริงคือพบแสงสว่างแน่นอนเพราะมันซ้ำมาที่เขาเลยอ่ะถูกต้องครับผมได้ไหมว้าวว้าวได้สิได้ได้แล้วเอ้าหนึ่งสองสามเอ้าว้าวว้าวว้าวแต่มันดำแบบยังไงก็วนถึงแม้จะสลับไปสลับมามันก็เป็นอันนี้แต่ทำไมมันออกมาแดงได้ไงอาจารย์เฉลยเหอะเฉลยใช่ไหมฮะเฉลยค่ะเฉลยใช่ไหมจากดำ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 ครับนะโอ้โหจ้องใหญ่เลยนี่อยากรู้อะอยากรู้อะแล้วก็ใส่ไปในมืออย่างนี้ครับครับแล้วก็ดึงมาอย่างนี้ปั๊บทีละใบใช่ไหมต้องทีละใบใช่ไหมปั๊บมันก็ยังดำอยู่ใช่ป่ะใช่จะให้เปลี่ยนสีใช่ไหมเอาละเอาหนูมาดิเดี๋ยวจะยังไงเดี๋ยวเดี๋ยวฮะแบมือสิก็ดีไงคว่ำมือสิไม่หล่นด้วยไม่หล่นทำไมอ่ะก็ทากาวไว้ไงไป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 แล้วที่บอกว่าจะเจอแสงสว่างแสงสว่างแสงสว่างอ่ะไม่มีอยู่จริงไม่มีอยู่จริงทุกอาทิตย์จังนะเชียงรายเชียงรายว้าวว้าว